ก็ชัดเจนนะคะสำหรับคำให้สัมภาษณ์ของท่านอาจารย์วิษณุส่วนฝากฝั่งของพรรคพลังประชารัฐนะคะนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคก็กล่าวภายหลังประชุมร่วมกันกับทีมยุทธศาสตร์หาเสียงการเลือกตั้งของพรรคย้ำตารางเวทีปราศัยว่าเป็นไปตามกำหนดเดิมนะคะก็เปิดเวทีแรกที่ขอนแก่นต่อด้วยโคราชและเชียงรายจะมีผู้บริหารของพรรคไปทั้งหมดจากนั้นจะเดินสายเปิดเวทีทุกภาคเลยระบุราคาว่าถ้าเกิดท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าพรรคยังมีขวัญและกำลังใจที่ดีแม้ท่านจะไม่ได้มาร่วมเวทีปราศัยหรือร่วมลงพื้นที่หาเสียงทางพรรคจะเดินหน้าตามแผนที่วางไว้คือคุณอุตมะให้สัมภาษณ์ถึงแม้ท่านนายกจะไม่ลงเวทีปราศัยแต่พรรคยังคงมีขวัญและกำลังใจดีอ่ะลองไปฟังเสียงกันค่ะทำไม่ได้ครับโอ้ไม่ผมเชื่อว่าไม่ได้มีอะไรกระทบนะครับมากมายเพราะว่าเราสื่อกันไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่าเรานำเสนอนะครับเรานำเสนอท่านแล้วก็ต้องรอว่าท่านจะพิจารณาอย่างไรส่วนแผนงานเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็เชื่อว่ายังมีแนวทางอื่นๆนะครับที่ทางพรรคจะได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลให้พี่น้องประชาชนนะครับว่าทางพรรคนั้นนะครับสนับสนุนนะครับเห็นมีมติเห็นชอบว่าเราเสนอพลเอกประยุทธ์อันนี้ยืนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดินหน้าตามแผนขณะที่คุณกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกของพรรคก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วถ้าหากท่านพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ร่วมหาเสียงกับพรรคพลังประชารัฐก็ไม่กระทบกับคะแนนนิยมของพรรคนะคะเพราะทันทีที่ประชาชนทราบว่าพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก็ได้รับความนิยมก็ขอให้ประชาชนได้เข้าใจนะคะถ้าเกิดรักลุงตู่ให้เลือกพรรคพลังประชารัฐในวันที่24มีนาคมนี้อันนี้เป็นคำพูดของโฆษกพรรคพลังประชารัฐอาจารย์กอบศักดิ์ภูตระกูลนะไม่ใช่คำพูดของเราต้องบอกไว้ก่อนแล้วในขณะเดียวกันที่บอกว่าต้องรอดูการเปิดเวทีปราศัยเริ่มต้นจากขอนแก่นใช่ไหมคะแล้วก็เท่าที่จำได้เนี่ยวันที่10มีนาคมก็จะไปที่โคราชนครราชสีมาหลังจากนั้นวันที่16มีนาคมจะไปในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็17มีนาคมจากเชียงรายเนี่ยนะก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีกำหนดจะไปที่นราธิวาสแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการปิดท้ายกันที่วันที่22มีนาคมสวนลุมพินีแต่เราก็จะไม่เห็นพลเอกประยุทธ์ขึ้นเวทีปราศัยแต่ก็จะลงพื้นที่ตามปกติไม่ได้เป็นหาเสียงอะไรอย่างนั้นนะครับ